ตอนนี้บางจังหวัดก็ประสบกับปัญหาภายน้ำท่วมไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายที่เชียงรายเนี่ยเกิดเหตุน้ำป่าทะลักนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้สะพานเชื่อมถนนทางขึ้นภูชี้ฟ้าบริเวณถนนหมายเลข1 1 5 5หลักกิโลเมตรที่16หมู่บ้านปางข้าเนี่ยซุดนะครับทำให้รถเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยครับเอาไปดูสถานการณ์กันหน่อยครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนะี่ยมันมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันนะครับก็ทําให้น้ําป่าบนเทือกเขาชายแดนไทยกับสปปลาวด้านอําเภอเทิงและก็อาเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันไหลทะลักลงสู่ลําน้ำหงาวนะครับทำให้ทะลักเข้าท่วมหนักในหมู่บ้านปางหัดหมู่2บ้านดอนแล้วก็หมู่3บ้านหนองเต่าตําบลปออําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ โดยน้ำเนี่ยก็ทะลักเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้านแล้วก็ยังท่วมบ้านเรือนหลายหลังอย่างรวดเร็วเลยนะครับเน้น้ำมันมาแรงมากแล้วก็น้ําสีเข้มแบบนี้เลยนะครับ<ม>ทำให้ชาวบ้านหลายๆบ้านเนี่ยเขาเก็บของกันไม่ทันขนย้ายก้าวของหนีน้ำไม่ทันนะครับรถยนต์หลายคันก็ถูกน้ำท่วมและถนนภายในหมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ไม่ได้ชั่วคราวเลยแหละครับความแรงของน้ำป่าย,ยัางซัดเอาบ้านเรือนบางหลังเนี่ยได้รับความเสียหาย นอกจากนี้น้ำก็ยังเข้าท่วมถนนระหว่างบ้านผาแลหมู่6แล้วก็บ้านทรายทองหมู่7ทําให้รถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ชั่วคราวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้นะครับน้ำป่านยังได้พัดถนนสายเทิงเวียนแก่นซึ่งเป็นทางขึ้นภูชีฟ้าบริเวณถนนหมายเลข1155หลักกิโลเมตรที่16หมู่บ้านปางค่าหมู่ที่8ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอตับเต่าของอำเภอเทิงนะครับทำให้สะพานเชื่อมถนนเนี่ยมันุดเสียหายรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ โดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ต้องมาติดป้ายตามเส้นทางเพื่อจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบแล้วครับส่วนทางท่านในอำเภอเวียงแก่นนะครับคุณสุพ์ลังกาวีรนันต์ตอนนี้ท่านในอำเภอก็สั่งการให้ปหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานงานกับบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงอบตออนะครับเพื่อจะให้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปสำรวจความเสียหายเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกันต่อไปแล้วครับ สำหรับน้ำที่มันไหลลงมาจากดอยผาหม่นนะครับส่วนใหญ่นจะไหลลงแม่น้ำหงาวนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงก็มีปริมาณน้ำมากเช่นกันทำให้การระบายน้ำเ,เป็นไปด้วยความล่าช้าทีนี้มันก็เลยท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่เมื่อสักครู่นี้นดูจากน้ำที่มันไหลามานั้นน่ากลัวมากเลยนะครับ,ค,รบคือน้ำม,นมันสีเข้มเลยอะอน้ำจากภูเขาชะล้างหน้าดินมาเลยนะครับ